สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาชะตาธรรมชาติเพราะเรามีโชคชะตาได้พามาชะตาธรรมชาติร้านคาเฟ่นะครับย่านนครปฐมเขาบอกว่ามันจะมีนาสองสีด้วยครับที่นี่ดุดันไม่เกรงใจใครชะตาธรรมชาติวนสองรอบแล้วครับที่จอดรถไม่มีเลยครับมีแต่ที่จอดเครื่องบินถึงแล้วฮะชะตาธรรมชาตินี่ครับนาสองสีข้างหน้าเรานี่ฮะคนน้อยดีฮะพูดถึงก็จริงๆแล้วก็วันนี้ขำๆครับมานั่งเล่นเจอตึกลาบ้านช่องมาในเมืองก็เยอะแยะแล้วครับเรามาหาหญ้ากินดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่เราไม่ให้วัวให้ควายอ่ะโอเคถึงละดูบรรยากาศก็นั่งอยู่นะไปฮะเดี๋ยวลงแมงล่างกันว่ามีอะไรบ้างในร้านอันนี้เป็นทางเข้าสถานธรรมชาตินะเดี๋ยวต้องมาดำน้ำนะฮะแล้วโผล่ประตูนู้นถึงจะโอ้โหแต่ว่าไม่ได้ชุดว่ายน้ำมานะฮะเพราะว่ามันอ๋อทางนี้เท่าที่ครับนึกว่าต้องดำน้ำฮะนี่มีร่มให้ด้วยนะนี่ต้นไม้นี่แน่นอนสวยอยู่ไอเราก็นึกว่าสะพานไม้สะพานปูนเนี่ยทำไมมาแปะเอ๊ะเป็นไงครับฮัลโหลโอเคอยู่แต่พูดถึงมันก็ธรรมชาติจริงนะครับเพราะว่าขนาดวันนี้เป็นวันเสาร์นะคนไม่เยอะผมว่าน่านั่งพักผ่อนนะแล้วก็ไฮไลท์เลยนาสองสีแต่มันได้มีทุกฤดูนะเพราะเขาบอกว่านาสองสีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใครจะมาก็รีบมานะมันจะหมดไปเรื่อยๆมันจะแปลงเป็นสีเดียวกันหมดเลยนาสองสีนี่ง่ายๆฮะสีเขียวนี่คือรดน้ำอะแต่สีที่แห้งๆนี่ไม่ได้รดน้ำนะเนี่ยใช่อ่ะถึงแล้วจ้ามีเมนูให้เลือกคาเฟ่ขนมหวานอันนี้อะไรฮะอ๋อขนมเค้กโอเคอันนี้ข้าวอันนี้มาคาปูชิโน่ลาเต้มอคค่าคาราเมลคามิมักกิเอโต้ชาไทยก็น่ากินนะชาไทยชามะนาวคาราเมลลาเต้คอฟฟี่เวฟวันนี้เรากินเครื่องดื่มดีกว่าแล้วก็ขนมเค้กนี่พอดีเลยนี่เค้กสวยนะเค้กน่ากินนะเห็นป่ะทำดีนะชะตานะครับเดี๋ยวรอพิซซ่าเดี๋ยวรอดูพิซซ่าอันนี้วันนี้ก็ได้ผมว่าที่นี่น่านั่งน่าแบบพักผ่อนหรือว่าเวลาทำงานคุยงานอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะดีนะเงียบไม่ค่อยแบบมีคนวุ่นวายมันจะมีสองโซนแต่ว่าโซนข้างบนก็ยังไม่เปิด
เปิดโซนตรงนี้มันก็เป็นแยกกันดีส่วนใครอยากนั่งชิงช้าฝั่งซ้ายมือก็มีนะครับว่ามุมถ่ายรูปก็เยอะเลยนี่เราตรงนั้นเราสามารถเดินเลาะได้นะถ้าตอนเย็นเนี่ยถ้าตอนค่ำๆหน่อยมันจะมีไฟตามทางตรงทุ่งนาเป็นโค้งเป็นตัวซีอ่ะขอบคุณครับนี่เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างรสชาติแต่ว่าก็ทำน่ารักดีกำลังดีอันนี้จะเป็นอเมริกาโน่ที่แบบว่าไม่มีน้ำตาลเลยนะครับอันนี้กาแฟล้วนๆเลยรสชาติกาแฟขึ้นจมูกเลยครับถือว่าอร่อยอยู่โอ้โหโดด2ทีนะเนี่ยเด็กขำเด็กขำอ่ะอย่างเงี้ยกินกับขนมเค้กอร่อยเพราะว่าอันนี้จะไม่เหมือนพวกตามที่เขามีใส่พวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกน้ำเชื่อมนะอันนี้คือกาแฟล้วนๆโดดๆเลยนะกาแฟโดดเดี๋ยวลองชิมเด็กร้านมองไอ้เหี้ยกูหยิบอะไรผิดปะวะแดกเลยหนุ่มเค้กอ่ะดูหนุ่มเค้กครับหนุ่มเค้กอ่ะพิซซ่ามาแล้วมีด้วยขอบคุณมากครับอันนี้นะครับผมจะบอกให้เลยว่าอันนี้คือขนมเค้กนะครับส่วนอันเนี้ยอาหารว่างหลายคนถามอาหารว่างอะไรแล้วพวกมึงเห็นมีอะไรบ้างเนี่ยอาหารว่างแหลกอาหารว่างได้ลองเงาะลองดูครับเฮ้ยโอ้โหขนมเค้กเขาแบบถือว่านุ่มมากนะเนื้อร่อยช็อกโกแลตเนี่ยตอนที่ผมอยู่กับบอมถนัดแดกเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยมันเหมือนช็อกโกแลตมาจากฝรั่งเศสเวลาเราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันมีความเป็นฝรั่งเศสคือยังไงคือมันจะขึ้นคอขึ้นจมูกช็อกโกแลตนี้ถ้าเกิดผมกินอีกคำหนึ่งเนี่ยผมรู้ได้เลยว่าติดคอผมต้องซดกาแฟก่อนเนี่ยพอมันกินคู่กันนะมันจะได้เลยนะผมว่านะเคยรู้จักตัวตึงเยาวราชป่ะตัวตึงเยาวราชตัวตึงยอร้านเจ้าของร้านขำตัวตึงยอร้านชอบเพลงที่มีงูเจ้าของร้านขำตอนนี้ไม่เก็บตังค์นะดูไม่ใช่ว่าโปรโมทนะดูแล้วพวกมึงไม่มีตังค์แน่บอกเด็กว่าตรงนี้ไม่ต้องเก็บตังค์เอ้าทำไมพี่เขาอัด YouTube เขาโปรโมทร้านเราเหรอเปล่าดูท่าทางไอ้สองคนนี้น่าจะไม่มีตังค์เอ้าคำไหมเดี๋ยวต้องประชุมกับทางเอเปกด้วยเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นตังค์ในเย็นเนี่ยตอนนี้ที่เรามาตรงนี้คือเดี๋ยวเราต้องประชุมกับพวกเอเปกนะครับเดี๋ยวประชุมออนไลน์เลยเพราะว่า
ราคาน้ำมันบ้านเราตอนนี้มันสูงกินเพราะว่าเวลากินพวกเนี้ยสมองมันเจ้าคนในร้านที่ขำกูใหญ่เฮ้ยนุ๊กเฮ้ยนุ๊กเฮ้ยนุ๊กกินเหรนอะไรธรรมชาติครับอันนี้คือจิ้งเหลนนะครับพิซซ่านะอันนี้เขาเรียกว่าซิกเนเจอร์หรือลายเซ็นที่ร้านเลยนะอันนี้นะเบคอนแฮมเดี๋ยวเรามาดูนะว่าจะอร่อยยังแค่ไหนนะครับจริงๆเราจะหยิบใส่จานก็ได้แต่ว่าอย่างนี้น่าจะง่ายกว่าแล้วก็จะมีซอสพริกซอสมะเขือเทศนะครับรวมถึงพริกให้ด้วยใครชอบเผ็ดก็ใส่เข้าไปก็อารมณ์เหมือนเรากินพิซซ่าฮัทนะฮะอันนี้ลักษณะเดี๋ยวผมจะลองวิจารณ์ดูนะเวลากินนะว่ามันจะเหมือนกับตอนที่ผมอยู่กรุงโรมหรือเปล่าผมเคยอยู่อิตาลีมาก่อนนะครับนี่เนี่ยฮะนี่จับเล่นนี่ชีสยืดนะครับนี่เข้าจานก่อนกัน6นี่ครับลองเลยอร่อยอ่ะแป้งนุ่มเหมือนตอนที่ผมกินที่กรุงโรมนุ่มมากครับแป้งแล้วก็เบคอนกำลังดีไม่เหนียวนะครับทำให้กินหนึ่งคำแล้วอยากกินอีกหนึ่งคำ แดกเวลามาเสิร์ฟใหม่ๆข้อควรระวังครับอันนี้ข้อควรระวังเลยแม่งร้อนนะ ดูลิ้นไอ้เย็นลิ้นไม่รู้สึกเลยร้อนผู้วามาหน่อยดูเสียงหน่อยกอกแตกกอกแตกแกงกรอบนี่ไก่มาด้วยนี่ไก่อยากมากินพิซซ่านะนี่ดูไก่แล้วอร่อยไก่แจ้ไก่แจ้เสียงแมวปล่อยไปเขามาเล่นเขาไม่จิกเขามาเล่นไก่ที่นี่ขนาดนะครับพอพิซซ่ามาเสิร์ฟมาเลยน่าจะรู้อะว่าตอนเค้กมาเสริมไก่ไม่มาพอซิปิซ่ามาลงปุ๊บมากันตามมา3ตัวเลยข้างหลังเห็นไหมข้างหลังมา3ตัวเลยมีเอาแล้วลูกจิกขาพ่อไม่เอาแล้วลูกนี่
อเมริกาโน่มาลูกทำไมไก่มีแต่ตัวนี้อ่ะก็เขาปล่อยมาไงไก่เขารู้อยู่ว่าพิซซ่ามาเสิร์ฟอะให้มาเราเสิร์ฟขนมเค้กไม่มาเห็นป่ะเขารู้อยู่สามตัวเลยตอนเสิร์ฟขนมเค้กอะน้องไม่มาแต่พอพิซซ่าปุ๊บลงปุ๊บน้องมาทันทีเห็นป่ะเราไม่รู้นะไม่งั้นเราเข้าเปลือกมาไก่ไก่เมื่อกี้ให้ไก่ไก่กินพิซซ่าไปแล้วนุ่นกินเสร็จไปเลยเผ็ด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 หาน้ำกินหาน้ำกินทำให้มาไก่ไปหาน้ำกินละเผ็ดมือมาซอสออกกูเมื่อกี้ให้ไก่กินมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ตัวนั้นมาแล้ววิ่ง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 ปีนมาเลยวิ่งปีนมาเลยไหนไอ้ทิศเมื่อกี้ไม่อยู่ใจเย็นไว้ทิศไอ้ยัยลูกเดี๋ยวจอดตะตุ่มพ่อไม่ได้ลูกนะตะตุ่มพ่อไม่ใช่พิซซ่าลูกวนๆอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาที่ชะตาธรรมชาตินะครับก็เท่าที่ริมรถทั้งบรรยากาศและอาหารรวมถึงกาแฟนี่ก็อย่างตึงอย่างตึงขอบอกอย่างตึงนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับถือว่าใช้ได้นะครับจริงๆแล้วแถวนี้ก็จะมีพวกคาเฟ่นะครับเยอะผ่านมานี่ก็หลายร้านเดี๋ยวว่างๆนะครับจะพาไปเลาะมาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าที่นี่ที่แรกก่อนชอบไม่ชอบยังไงก็แนะนำมานะครับใกล้กรุงเทพเราเจอกันหน่อยครับเพื่อนทุกคนวัยรุ่นจุ๊บๆมีไก่ด้วยอย่าลืมนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจกด Subscribe นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้นะครับตามอำเภอใจ by BN Channel Goodbye แล้วเจอกันใหม่จ้ะ